FM 105 Smile Thailand คุณผู้ฟังครับมีโพสต์ของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่า Empire Strikes Back ชื่อหนัง Star Wars คุณEmpire Strikes Back อย่ามองคำร้องของธีรยุทธไม่มีน้ำหนักเพราะผลงานการร้องในอดีตนั้นรัดกุมด้วยข้อกฎหมายและผูกโยงพยานหลักฐานจนเป็นเรื่องได้ทุกครั้งจริงๆไม่มีความจำเป็นต้องเปิดตัวด้วยการเขี่ยลูกให้ไพบูลย์ในให้รอการแถลงข่าวในวันนี้เพราะลำพังธีรยุทธก็มีแสงในตัวเองไม่จำเป็นต้องพึ่งแสงจากไพบูลย์หรือพลังประชารัฐให้เจ้าตัวพูดสิครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณวัฒนพงศ์ครับอาจารย์ทำไมจั่วหัว Empire Strikes Back ครับก็นึกถึงหนัง Star Wars มันจะมีหลายภาคไงใช่ๆภาคแรกก็จะทางฝั่งแฟคลิเบรัลก็คือฝั่งกบฏเนี่ยชนะใช่มั้ยใช่อันนี้แล้วภาคที่2เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าจักรวรรดิก็จะมีการตอบโต้ Empire Strikes Back เป็น Empire Strikes Back นะครับแล้วสุดท้ายมันจะมี Return of the Jedi นะอาจารย์นะไม่ทราบเหมือนกันแต่มันมีตั้ง9ภาคใช่อันนี้คอนหนังจากยุคนู้น80ควบ90นะครับอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าคืออาจารย์มองว่าคืออาจารย์ให้สัญญาณว่ามันเป็นการตอบโต้ของอดีตดาราผมเอ่ยกันแล้วกันนะครับอาจารย์ไม่ได้เอ่ยไว้แต่ผมเอ่ยได้ด้วยความที่ก็ไม่มีอะไรเสียหายก็คือคนทราบว่าเสด็จพี่ก็ซัดกับบ้านป่ารอยต่ออย่างหนักก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากฝ้าคันนั้นที่ตอนนี้ก็มีการศึกอยู่อาจารย์ก็ชี้เป้าไปแต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อผมว่าเป็นคนเอ่ยเองนะครับอาจารย์อ่านเกมทั้งหมดแล้วเนี่ยและอาจารย์บอกว่าอุ้ยจะไปดูเบาคดีของคุณธีรยุทธเนี่ยของคุณธีรยุทธเนี่ยก็แหมผลงานเขาก็ไปที่ประจักษ์แล้วไม่จำเป็นต้องอาศัยแสงของคุณไพบูลย์อาจารย์ขยายหน่อยครับประเด็นการเมืองกำลังร้อนแรงครับอาจารย์ครับคือคำร้องของคุณธีรยุทธเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับครับแล้วก็อย่าให้คือไม่อยากให้ทางพรรคเพื่อไทยหรือแม้ทั้งกองเชียร์เนี่ยพยายามที่จะดูเบาหรือว่าด้อยค่านะครับว่าเอ๊ะมันไม่มีสาระไม่มีความสำคัญเลย เพราะว่าถ้าหากว่าไปถึงจุดหนึ่งแล้วศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วเนี่ย จะเหนื่อยพอสมควร นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคุณธีรยุทธเนี่ยผมเรียกว่าฝีมือแล้วกันนะในการที่จะเรียบเรียงทั้งประเด็นทางกฎหมายแล้วก็หลักฐานต่างๆที่ประกอบกันเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวครับก็เห็นช่องหลายๆอย่างนะครับในการที่จะทำอย่างเป็นระบบเอาง่ายๆนะครับว่าใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเขาเนี่ยได้แอบไปยื่นกับอัยการสูงสุดไว้ตั้งแต่24กันยายนใช่เลยครับข้อนี้สำคัญใช่ครับใช่ครับเงียบมากอันนี้ผมเห็นในเนื้อข่าวแล้วผมก็โอ้โหคุณธีรยุทธ์ไม่ได้บังเอิญมาวันที่10เดือน10นี้เท่านั้นซึ่งปกติเราจะลดราคาเดลาซาด้าแต่นี่คือทำไว้ก่อนแล้วคือหมายความว่าไปอัยการสูงสุดแล้วอัยการไม่รับจนถึงเวลาแล้วที่สามารถจะไปศาลรัฐธรรมนูญได้เองก็เลยทำตามขั้นตอนแล้วมาเปิดเอาตรงนี้ซึ่งโอ้อันนี้เตรียมมาครับอาจารย์เตรียมมาจากที่บ้านครับคือการดูช่องทางกฎหมายก็คือว่าอาศัยรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา49นะครับครับเป็นประเด็นของการที่เรียกว่าบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการที่จะพิทักษ์รักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา49ก็บอกว่าประชาชนคนไทยเนี่ยใครก็ได้1คนครับถ้าไปพบเห็นว่ามีการกระทำใดหรือมีพฤติกรรมใดที่เป็นการล้มล้างการปกครองนะครับก็สามารถที่จะไปร้องต่ออัยการสูงสุดได้แล้วก็ถ้าหากว่าอัยการสูงสุดไม่ทำอะไรไม่ดำเนินการอะไรภายในระยะเวลา15วันแต่สับสั้นมากนะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองเนี่ยในการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ซึ่งกรณีนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยร้องต่อศาลไม่ได้นะศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดีไปซีซัวร้องไม่ได้คดีก็จะลกศาลแต่พอเขาใช้ช่องทางนี้เนี่ยก็เป็นช่องทางซึ่งสามารถใช้ได้ตามกฎหมาย แล้วก็เคยใช้เป็นช่องทางในการไปร้องพรรคก้าวไกลมาแล้ว นะครับ ครับแล้วมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าสองล็อกอ่ะสองช่วง ช่วงที่หนึ่งก็คือว่าร้องเรื่องนี้ก่อนมีพฤติกรรมในการที่เป็นการล้มล้างศาลก็จะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมครับครับ พอศาลบอกว่าเป็นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็มีก๊อกสองทันทีก๊อกสองก็คือไปร้องต่อกกต.ต่อ
นะครับว่าพรรคการเมืองพรรคนี้เป็นปัญหานะครับนะครับหรือแม้กระทั่งมีประเด็นทางการครอบงำพรรคด้วยก็จะสามารถร้องกกต.เรื่องบุคคลที่ครอบงำพรรคได้ด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าร้องบุคคลครอบงำพรรคเนี่ยบุคคลที่ครอบงำแล้วถ้าศาลชี้ว่าครอบงำนะบุคคลนั้นติดคุก10ปีนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหานะครับในเชิงของกฎหมายอาญาด้วยนะดังนั้นเนี่ยต้องระวังครับว่าใน6ข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยมันมีข้อกล่าวหาทั้งในเรื่องของการยุบพรรคเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมในการที่จะไปล้มล้างการปกครองแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับครอบงำพรรคพรรคที่ถูกที่ยอมให้ครอบงำก็มีความผิดบุคคลที่ไปครอบงำก็มีความผิดด้วยครับอันนี้ก็คือเห็นว่าลักษณะการผูกเรื่องเนี่ย6ข้อกล่าวหานั้นเนี่ยมันจะมีอยู่หลายเรื่องที่เดียวที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับครับอาจารย์คือเหมือนกับว่าคือทั้งหมดเนี่ยเราได้ยินมาก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องชั้น14ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านจันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ตอนนี้มันเหมือนกับกลายเป็นคดีอย่างเป็นทางการขึ้นมาคือพอไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วถ้าเข้าใจว่าศาลถ้าศาลจะต้องสั่งคือถ้ามีเป็นเรื่องขึ้นมาศาลอาจจะสั่งให้เลิกปฏิบัติในลักษณะนี้แต่มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นอย่างที่อาจารย์สมชัยบอกว่าก็จะไปต่อที่กกต.ถูกไหมฮะอาจารย์มันจะเป็นขั้นตอนอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ครับคือตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญเนี่ยครับสิ่งที่ศาลจะทำได้มากที่สุดเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือสั่งให้บุคคลดังกล่าวนั้นครับหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยยุติการกระทำดังกล่าวนะฮะครับคือไปยุติในอดีตไม่ได้หรอกก็ต้องยุติในอนาคตก็คือว่าที่หลังอย่าทำนะอนาคตข้างหน้าอย่าทำนะนะครับแต่มันก็เพียงพอในการที่จะเป็นเชื้อที่จะไปยื่นกกต.ต่อไปนะครับแต่ถ้ายื่นกกต.แล้วเนี่ยเรียนตามตรงกับกกต.ไม่มีช่องอื่นออกเลยครับครับถ้ายื่นกกต.นี่กกต.ก็ต้องวินิจฉัยอย่างเดียวครับว่าต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบนึงเพื่อให้ยุบพรรคการเมืองหรือให้เพื่อดำเนินการทางอาญานะครับกับบุคคลซึ่งทำความผิดตามเรียกว่าตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายพรรคการเมืองครับกฎหมายพรรคการเมืองครับอาจารย์ครับขั้นตอนสู้นี่สู้ท่อนไหนได้บ้างครับอาจารย์หรือสู้ได้ทุกท่อนหรือต้องสู้ยังไงครับคือแน่นอนว่าถ้าเราเป็นเพื่อไทยใช่ไหมใช่คือเราเห็นก้าวไกลมาแล้วอย่างที่อาจารย์เล่าแล้วคนที่ทำเนี่ยคือคุณธีรยุทธหรือแม้แต่อาจารย์ไพบูลย์ก็เป็นนักกฎหมายที่ดูแลเรื่องนี้แล้วก็พูดมาตลอดเลยว่ามันมีช่องให้ไปแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เห็นว่าอาจจะประกบกันหรือประกบแค่ไหนในเชิงการเมืองเดี๋ยวเราละการเมืองไว้ก่อนเราไปดูที่ตัวคดีว่าถ้าเพื่อไทยเขาจะสู้เนี่ยเขาจะสู้ประเด็นยังไงได้บ้างครับอาจารย์คือบางข้อบางคำร้องที่เป็นข้อกล่าวหาเนี่ยผมว่าอาจจะไปไม่ถึงนะครับคำว่าไปไม่ถึงคือหมายความว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นที่นำไปสู่ปัญหาได้ เพราะนั้นก็คือลองวิเคราะห์แยกแยะเรื่องทั้ง6เรื่องให้ดีนะครับว่าในเรื่องทั้ง6เรื่องนั้นเนี่ยเรื่องไหนที่จะดีลิทออกไปได้เลย นะครับ แบบง่ายๆนะครับ ซึ่งผมถ้าให้ผมประเมินเนี่ยผมคิดว่ามีสักประมาณ3เรื่อง นะครับที่อาจจะดีลิทออกไปได้เลย ลบออกไปได้เลยโดย ไม่ยากนะครับ ซึ่งอันนั้นก็อาจจะเพียงแค่เตรียมชี้แจงนะครับแล้วก็คิดว่าศาลเองก็คงจะไม่ได้ถึงขนาดว่าจะหยิบมาเป็นประเด็นได้ง่ายนะครับผมขออนุญาตไม่ชี้ดีกว่าเข้าใจอาจารย์ครับว่ามันมีน่าจะมีสักประมาณ3เรื่องนะสักประมาณ3เรื่องที่น่าจะไม่ค่อยเป็นปัญหาครับในขณะเดียวกันมีอีก3เรื่องที่อาจจะค่อนข้างเป็นปัญหาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าจะเตรียมการในการชี้แจงต่างๆอย่างไรนะครับครับที่อาจารย์ไม่ชี้ก็แน่นอนว่าก็เป็นงานของศาลรัฐธรรมนูญเลยกลับไปที่กกต.ชุดปัจจุบันแต่ด้วยอาจารย์สมชัยท่านก็อาจารย์ก็เป็นกกต.ชุดเก่าที่เคยดูแลเรื่องเหล่านี้ใกล้ชิดดังนั้นเนี่ยผมเข้าใจที่อาจารย์ไม่ก้าวล่วงซึ่งอันนี้ก็ต้องเคารพกันแต่ว่าเดี๋ยวพอเรื่องมันเลยไปหรือขยายความต่อเนื่องก็เดี๋ยวขอความเห็นทางวิชาการก็ทำได้เหมือนกันครับอาจารย์ได้ครับแต่วันนี้ชี้ว่าวันนี้เอาแค่นี้ไว้ก่อนใช่ใช่ก็มีสัก3เรื่องที่ดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะไปไกลต่อไปได้ครับครับดีแล้วครับมันขึ้นกับหลักฐานไหมครับอาจารย์ต้องดูที่อยู่กับหลักฐานครับอืมกับพฤติกรรมแล้วก็หลักฐานนะครับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็หลักฐานที่มีนะครับว่าจะมีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงผูกมัดได้มากน้อยเพียงไรนะครับครับซึ่งเราก็ยังไม่เห็นหลักฐานที่อยู่ภายในสำนวนทั้งหมดนะฮะ500กว่าหน้าเลยยังไม่เห็นยังไม่เห็นว่าเขาจะ
ขอให้มีการเรียกพยานบุคคลใครบ้างเข้ามานะครับหรือจะมีพยานวัตถุอะไรบ้างหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าเฉพาะหัวเรื่องเนี่ยถ้าเอาง่ายๆคืออ่านแค่หัวเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามีสัก3เรื่องที่เบื้องต้นที่น่าเป็นปัญหาครับครับอาจารย์ถ้าพยานหลักฐานอันนี้อยู่ในคดีและกรอบเวลาล่ะครับคือจากนี้ไปมันกรอบระยะเวลาของคดีมันดำเนินไปเร็วช้าแค่ไหนยังไงครับอาจารย์คืออย่างที่หนึ่งคือรับคำร้องหรือไม่ถูกไหมการรับคำร้องเนี่ยขณะนี้เนี่ยเป็นการยื่นในทางธุรการนะฮะก็เป็นการรับทางธุรการคือหมายความว่าเขาก็เจ้าหน้าที่ก็ลงทะเบียนรับใช่ไหมฮะว่าได้รับหนังสือเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญเองก็จะต้องมีการที่จะพิจารณานะครับว่าจะมีมติรับอย่างเป็นทางการหรือไม่กระบวนการตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะใช้ชุดเล็กมาทำนะครับคือหมายความว่าอาจจะมีตุลาการบางท่านอาจจะสัก3ใน9ท่านเนี่ยมาช่วยดูกรองนะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยควรจะรับหรือไม่รับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งครับก็อาจจะเข้าที่ประชุมใหญ่ของเขาเลย9คนเลยก็ได้แล้วก็ลงมติกันว่าจะรับหรือไม่รับนะครับก็เป็น2แนวทางครับซึ่งกระบวนการตรงที่ว่าจะรับหรือไม่รับเนี่ยผมให้เวลา2สัปดาห์โอ้ครับ2สัปดาห์ก็คือนับตั้งแต่เมื่อวานก็นับไปสิครับฮะ24วันก็ประมาณ24เลยแถวๆนั้นนะซึ่งก็จะรู้นะครับว่ารับหรือไม่รับครับตอนนี้การรับดังกล่าวเนี่ยก็จะมีประเด็นที่เป็นทางแยกที่น่าสนใจก็คือว่าจะสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะคือถ้าหากว่าสั่งหยุดนี่ก็เรื่องใหญ่ครับนะแต่ถ้าไม่สั่งหยุดก็ยังถือว่าไม่มีสมาธิแล้วล่ะเพราะว่าเท่ากับว่าศาลรับแล้วถูกไหมครับครับนะเพราะนั้นก็คือไปรอดูครับอีก2สัปดาห์รับไม่รับแล้วก็หยุดไม่หยุดรับไม่รับแล้วก็หยุดไม่หยุดครับนะครับให้ผมเดาผมก็เดาว่ามีโอกาสรับค่อนข้างมากกว่าไม่รับแล้วก็โอกาสหยุดนั้นอาจจะไม่ถึงขนาดให้หยุดนะครับรับแล้วแต่ว่าไม่หยุดผมเดาๆนะอาจารย์ไม่รู้นะครับอาจารย์ใบหวยแบบค่อนข้างเยอะแล้วครับอาจารย์เนี่ยฮะคือรับแต่ไม่หยุดทีนี้รับ6ข้อหรือว่ารับบางข้ออันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์บอกเป็นลิปไป3อาจจะรับ3ก็แล้วแต่ศาลว่างั้นอาจารย์ครับคือก่อนหน้านี้กองเชียร์หรือกองแช่งทั้งหลายเนี่ยรอดูมากขนาดสื่อใหญ่ๆหลายท่านก็บอกว่านี่ถ้าเปิดมาแล้วไพบูลย์แถลงข่าวแล้วไม่มีอะไรถูกโหแน่งุ้นงี้ปรากฏว่าพอเปิดมาเป็นคุณธีรยุทธ์ก็แน่นอนเจ้าตัวมีแสงอ่ะที่อาจารย์สมชัยบอกด้วยตัวเองเพราะคดีที่เคยทำไว้แล้วและเจ้าตัวท่านก็เป็นคนเงียบคือไม่ค่อยพูดมากไม่ค่อยให้สัมภาษณ์อะไรมากนะครับอาจารย์ดังนั้นก็ต้องถือว่าทำงานละเอียดและอาจารย์สมชัยจับตามองมาแต่ต้นว่าโอ้ทำงานละเอียดนะมองข้ามไม่ได้อาจารย์ทีนี้ความที่ว่าคดีทั้ง6เนี่ยคนรับรู้รับทราบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจารย์สมชัยกำลังชี้ว่าดูที่พยานหลักฐานแล้วก็บุคคลต่างๆในคดีคือถ้ามันหนาแน่นมันหนักแน่นแล้วมันชี้ประเด็นกฎหมายได้ชัดเจนเนี่ยก็จะเดินไปสู่กระบวนการที่มันเคยทำมาก่อนทีนี้ถ้าศาลรับแล้วสั่งหยุดไม่หยุดใน2อาทิตย์แค่นี้ก็ตื่นเต้นแบบโอ้โหพลิกฟ้าคว่ำดินคือชนิดคนไทยต้องหัวใจแทบหยุดเต้นลุงตู่เคยโดนเราจำได้คุณเศรษฐาเองก็พลิกกลับคือตอนนี้คดีคุณเศรษฐาคิดว่าไม่มีอะไรสุดท้ายก็หลุดจากเก้าอี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้พออาจารย์สมชัยบอกว่ามันมองข้ามไม่ได้นะมันก็เลยกลายเป็นมีน้ำหนักขึ้นมาอย่างยิ่งนะครับอาจารย์หลังจากนั้นต้องดูอะไรต่อครับหลังจาก2อาทิตย์ครับก็หลังจากนั้นนะครับศาลคงจะต้องพิจารณาครับว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมีความจำเป็นคือจะต้องให้โอกาสทั้ง2ฝ่ายโอกาสทั้งฝ่ายที่ถูกร้องแล้วก็ฝ่ายที่เป็นฝ่ายร้องเนี่ยมาให้ปากคำชี้แจงรายละเอียดต่างแล้วศาลก็จะต้องพิจารณาว่าจำเป็นจะต้องมีการเรียกบุคคลมาให้การเพิ่มเติมหรือไม่นะซึ่งในฝั่งของผู้ร้องเนี่ยเขาพูดถึงพยานบุคคลที่สำคัญกี่ปากผมไม่ทราบนะครับอันนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเรียกมาให้การให้ปากคำในขั้นของศาลรัฐธรรมนูญในขณะเดียวกันฮะฝ่ายที่ถูกร้องก็มีสิทธิ์ในการที่จะยื่นพยานบุคคลนะครับในการที่ให้การให้ปากคำซึ่งปกติแล้วเนี่ยในฝั่งของผู้ถูกร้องนะผมใช้คำว่าชั้นเชิงนะเขาจะยื่นพยานบุคคลเป็นร้อยปากเข้าใจความหมายไหมครับฮะคือเขาต้องการให้มันยาวที่สุดครับครับนะครับเพราะนั้นก็จะบอกเขามีคนนู้นมีคนนี้40 50ปากเลยก็แล้วแต่นะแต่ศาลก็จะเป็นคนพิจารณาเองครับว่ามีความจำเป็นที่จะต้องไต่สวนนะครับครับคนจำนวนมากถึงขนาดนั้นหรือไม่ครับแต่ศาลเขาก็จะทันกันเขาก็ไม่เอาหรอก50ปากไม่เอาหรอกเอามา3คนพออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับศาลเขาก็จะทันกันนะครับเขาก็จะไม่หลงไปกับการที่ประเภทว่าร้อยก็ร้อยเอามาทั้งร้อยเดี๋ยว
สอบกัน3ปีอะไรอย่างนั้นคงไม่ใช่นะครับครับเพราะนั้นกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าอาจจะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นกรณีซึ่งผมใช้คำว่าถ้ามันเกี่ยวถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยก็อาจจะมีความรวดเร็วมากขึ้นเพราะนั้นกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าถ้าเร็วเนี่ยก็อาจจะ2เดือนก็ได้แต่ถ้าช้าเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะเกิน4เดือน6เดือนหรอกครับแถวๆนั้นนะครับครับอาจารย์ครับทีนี้เรามาประเมินคือนั่นคือเรื่องคดีคือเราติดตามข่าวกันมาเราก็ไม่ถึงกับงงเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้ถ้าประเมินด้านการเมืองเอ๊ะมันทำให้ประเทศชาติติดขัดไหมก็เลยจะไม่ได้แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชาติไหมเสียสมาธิอย่างที่อาจารย์สมชัยว่าคือแน่นอนว่าเวลาประเมินคดีไปตามเนื้อแห่งคดีทั้งหลายเนี่ยไอ้การเมืองก็จะถูกประเมินไปพร้อมกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเมืองทีนี้คนชอบคนแช่งคนเชียร์ก็จะแบ่งฝ่ายกันเชียร์ว่าเอ้ยมันทำให้บ้านเมืองติดขัดขับข้องรัฐบาลเสียสมาธิในการแก้ปัญหาประชาชนอาจารย์สมชัยมองการเมืองยังไงฮะติดแน่นอนคือถ้าหากว่าศาลประทับรับฟ้องนะครับตัวรัฐบาลเองก็แน่นอนครับก็ต้องแบ่งสมาธิส่วนหนึ่งไปในเรื่องพวกนี้จะบอกว่าไม่สนใจนะครับไม่ให้ความสำคัญเลยก็คงแค่พูดอ่ะแต่ความจริงก็คงจะต้องให้ความสำคัญให้ความสนใจพอสมควรในขณะเดียวกันนะครับกับนักลงทุนกับต่างชาติเขามองกลับมาที่ประเทศไทยเขาต้องมองแบบเดียวกันเอาอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนรัฐบาลอีกแล้วหรือเปล่าเป็นนายกอีกแล้วหรือเปล่าเพราะนั้นไอ้ความที่จะกล้าตัดสินใจในการลงทุนมีเชื่อในแง่ของนโยบายของรัฐเนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นภาพที่คิดว่ามันจะต้องตามมาอย่างแน่นอนใครจะบอกว่าไม่ติดขัดประเทศเดินหน้าต่อไปได้ไม่จริงครับก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้แหละตัวรัฐบาลเองก็ขาดสมาธินะคนภายนอกนักลงทุนต่างๆก็เกิดความลังเลใจไม่แน่นอนในเสถียรภาพของรัฐบาลอันนี้อย่างแน่นอนครับครับเอ๊ะแล้วตกลงแล้วมันดีหรือไม่ดีอาจารย์เลยเหมือนแบบ ปัญหาคือเขาไม่ควรเปิดช่องนะในประโยคนี้ดีกว่านะครับที่จะว่าใครไม่ได้พูดประโยคนี้ดีกว่าเข้าใจจะว่าคนอื่นไม่ได้จะไปว่าทำไมฝ่ายร้องหาเรื่องไม่ได้ครับครับถ้าคุณไม่มีเรื่องให้ร้องเขาก็ไม่ร้องถูกไหมครับเพราะนั้นคุณไปเปิดช่องให้เขาร้องนะครับที่สำคัญเนี่ยผมมองสองเรื่องครับที่บอกเปิดช่องให้ร้องขึ้นหนึ่งกรณีของคุณทักษิณเองเนี่ยผมใช้คำว่าท่านเองท่านอาจจะมองในเชิงประโยชน์ของส่วนตัวมากเกินไปนะครับคือเหมือนกับว่าต้องพยายามรักษาสิ่งที่เป็นประโยชน์ของตัวเองให้มากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นก็คือไม่ค่อยจะยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับนั่นก็คือแทนที่จะต้องโทษจำคุกสักเวลาหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าการต้องโทษจำคุกนั้นจริงๆแล้วท่านอยู่ภายในท่านอาจจะไม่ได้ลำบากอะไรมากมายก็ได้อาจจะอยู่โรงพยาบาลสารพยาบาลภายในราชทัณฑ์ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ท่านก็เลือกที่จะมาอยู่ภายนอกแล้วก็เราก็รู้อยู่ครับว่ามันมีเป็นห้องรับรองนะครับห้อง VVIP นะอยู่กัน6เดือนนะจะเปิดจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าก็มีความพยายามช่วยเหลือในการที่จะแปลความหมายว่าท่านถึงขนาดลำดับที่ว่าไม่สามารถที่จะกลับไปรักษาในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เพราะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นที่อาจจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาคือการไม่ยอมรับผิด อย่างที่สองก็คือการแสดงบทบาททางการเมืองซึ่งท่านเองเนี่ยพอท่านออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยท่านก็แสดงบทบาททางการเมืองอย่างไม่หยุดในช่วงแรกนะครับเข้าใจไปนู่นไปนี่นะแล้วก็มีการพูดแสดงความเห็นต่างนู้นเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่ครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่ท่านเองอาจจะไม่ได้ประเมินว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรที่ตามมาจะประเมินว่าอาจจะไม่มีใครทำอะไรได้ครับครับนี่คือความชะล่าใจมากเกินไปนี่คือชะล่าใจที่เป็นปัญหานะครับครับครับอาจารย์พอใช้คำว่าชะล่าใจนี่มันดูเหมือนคำเดียวนี่อธิบายยาวเหยียดอาจารย์ดูว่าการพบกันที่บ้านจันทร์พี่เนบวกคุณทอสอเท่ากับอันหนูสำรองไว้มันก็เลยมีเขาขึ้นมาสิครับอาจารย์ครับคือผมไม่รู้ว่าท่านไปพบกันเรื่องอะไรอย่างไรแต่ก็ปกติแล้วเนี่ยการที่จะเกิดการพบปะกันระหว่างสองฝ่ายได้เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งฝ่ายเสนอแล้วก็ฝ่ายสนองถูกไหมครับครับครับคือมันต้องมีใครสักคนเป็นคนเริ่มอ่ะครับนะครับนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผมว่าเจ้าบ้านเองน่าจะเป็นคนเริ่มมากกว่ามั้ง
เพราะว่าปกติใครจะมาบ้านเราเนี่ยเราต้องเชิญเราต้องเชิญเขาอะนะครับแต่ว่าเมื่อเชิญมาแล้วเนี่ยมาพูดคุยกันเรื่องอะไรอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้นะครับปิดลับครับเข้าใจครับอาจารย์วันนี้รบกวนอาจารย์แต่พอสังเขปเดี๋ยวเราต้องตามต่อเพื่อเรื่องนี้อย่างที่อาจารย์สมชัยชี้เป้ามันเป็นมหากาพย์อาจารย์เทียบกับ Star Wars นะครับแบบตรงความรู้สึกมากคนที่ดูเรื่องนี้ก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วตามการเมืองทางครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับโอกาสหน้าเราคุยกันต่อครับสวัสดีครับอาจารย์สมชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 Smile Thailand